ไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งใหม่กันนะคะทั้งหน่วยเลือกตั้งที่ส2แขวงหัวหมากเขตบางกะปิเขตเลือกตั้งที่13กรุงเทพมหานครหน่วยเลือกตั้งที่3และหน่วยเลือกตั้งที่6ของเขตเลือกตั้งที่4อํอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่สองอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก หน่วยเลือกตั้งที่12เขตเลือกตั้งที่1อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยเลือกตั้งที่6เขตเลือกตั้งที่2อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรโดยตลอดทั้งวันค่ะก็มีประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่32โรงเรียนลำสาลีราชบำรุงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง802คนซึ่งกะกะตมีมติให้เลือกตั้งใหม่เนื่องจากไม่สามารถหาสาเหตุกรณีบัตรคะแนนเสียงหายไป1ใบาจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด555คนโดยเมื่อวานนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวน370คนคิดเป็นร้อยละ46.1จำนวนบัตรเสีย9ใบและก็มีจำนวนผู้ที่ไม่ลงคะแนน6ใบค่ะ และผลการนับคะแนนเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐ และผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์มีคะแนน96คะแนนเท่ากันส่วนพักเพื่อไทยได้57คะแนนพักอนาคตใหม่44คะแนนพักท้องถิ่นไทย32คะแนนพักเสรีรวมไทย21คะแนนและพักเศรษฐกิจใหม่ได้ไป3คะแนนนะคะด้านผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์คุณพริฤวัชรศิลป์ทูบอกว่า ครั้งที่แล้วได้ไป80คะแนนครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น96คะแนนอย่างไรก็ตามคะแนนล่าสุดอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต้องนำคะแนนไปรวมกับหน่วยเลือกตั้งอื่นด้วยส่วนผู้สมัครพักเพื่อไทยนายตรีรัตน์สิริจันทรโรภาส ขออภัยค่ะสิริจันโรพาสซึ่งได้5 7คะแนนก็ยอมรับผลคะแนนที่ออกมานะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาลงคะแนนค่อนข้างน้อยค่ะทางด้านนายเลิศวิวโรธโกว,วัฒนะกรกะตซึ่งเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและไปสังเกตการการนับคะแนนในช่วงที่ปิดหีบรับลงคะแนนยอมรับนะคะว่าภาพรวมการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทั้ง6หน่วยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยเพราะว่าหมดช่วงของวันหยุดยาวไปแล้วอีกทั้ง มีเวลาในการประชาสัมพันธ์น้อยเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันนะคะการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนเรื่องของข้อผิดพลาดในการเลือกตั้งนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับเรื่องของบัตรเขย่งยังคงหาสาเหตุไม่ได้และยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะ ทั้งนี้ยืนยันว่าทางกะกะตจะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่9พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาสูตรคำนวณส,สอสอแบบบัญชีร,รายชื่ออย่างไม่แล้วเสร็จก็ตามค่ะ